หรือแม้กระทั่งนะครับการเฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะข้อสอบ4ปีล่าสุดนะครับนะทั้ง3ระดับชั้นเลยตั้งแต่ป.6นะครับป.6ม.3ม.6นะครับม.6ก็มีนะครับคุณมาติดตามกันต่อนะครับในหน้าที่13ของหนังสือ Say Hello 6ซึ่งเป็นตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั่วประเทศนะครับวันนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับเข้าในเนื้อหากันเลยนะครับผมเป็นหัวข้อใหญ่ที่2นะครับก็คือคำสั่งว่า listen and write and read นะครับ listen แปลว่าฟังนะครับ and แปลว่าและ read แปลว่าอ่านนะครับให้ฟังและอ่านแล้วก็มีหัวข้อย่อยกับหัวข้อ A นะครับ listen ฟังนะครับ read อ่าน and repeat repeat แปลได้2อย่างนะครับนักเรียนแปลว่าอะไรบ้างครับแปลว่าทบทวนและแปลว่าให้อ่านตามนะครับในที่นี้คุณครูเอาให้อ่านตามนะครับเพราะจะมีเสียงนะครับจากต้นฉบับแล้วเราก็มาอ่านตามเสียงต้นฉบับนี้นะครับเอาลองฟังดูเลยครับผม CD script 8 for students book activity 2 listen and read A listen read and repeat Jane is going for a picnic this afternoon Good afternoon Good afternoon Can I help you? I'll have a loaf of bread, a can of cookies, a jar of jam, and a carton of milk. How much are they? They're 150 baht. Here is 200 baht. Thank you. Here is 50 baht change. โอเคครับเสียงต้นฉบับจบลงไปแล้วนะครับทีนี้มาฟังคุณครูพี่นันแปลให้ฟังนะครับแล้วก็อ่านให้อีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือหัวข้อว่านะครับ all day mini mart นั่นก็คือ all นะครับถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับ A-L-L all เดี๋ยวแปลว่าทั้งหมด day แปลว่าวัน all day ขีดอย่างนี้หมายความว่าทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันนะครับแปลว่าตลอดทั้งวันนะครับแปลเป็นไทยแปลว่าตลอดทั้งวันมินิมาร์ทก็คือร้านมินิมาร์ทนะครับคือร้านขายของขนาดเล็กนะครับก็ทับศัพท์ไปเลยนะครับร้านมินิมาร์ทอ่ะคุณครูเขียนผิดนะครับมินิมาร์ทตัวททหารหายไปชุดหนึ่งนะครับมินิมาร์ทที่นะครับที่เปิดทั้งวันนะครับมินิมาร์ทที่เปิดตลอดทั้งวันนะครับ all day mini mart ก็เจนนะครับไปซื้อสินค้านะครับเดี๋ยวคุณครูขยับตัวอักษรหน่อยเพราะว่าทับภาษาอังกฤษนะครับนะเจนนะครับไปซื้อสินค้าที่ร้านนะครับนะครับเจนนะครับ is going for a picnic this afternoon นะครับ is going ในที่นี้นะครับลูกไม่ได้เป็นโครงสร้างของ present continuous tense นั่นแหละนะครับประธานบอก is am หรือ are บวก verb ing แต่เวลาแปลลูกนะไม่ได้แปลว่ากำลังไปนะครับเพราะ afternoon this afternoon ยังมาไม่ถึงนะครับคำว่า this afternoon หมายถึงว่าตอนนี้ที่ไปที่ร้านค้าเนี่ยยังไม่ถึงช่วงบ่ายนะครับนะกำลังพูดอยู่จะไปตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายนี้นะครับเพราะฉะนั้น is going ในที่นี้แปลว่าจะนะครับจะตัวเดียวเลยนะครับนะแต่ว่าแปลได้ความหมายก็คือเจนจะไปซื้อนะครับซื้อสินค้าเพื่อนำไปปิกนิกในที่นี้แปลว่ารับประทานอาหารกลางแจ้งนะครับนะคือไปรับประทานอาหารกลางแจ้งกันที่ไหนที่เขาที่สวนสาธารณะที่สถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เรียกว่าปิกนิกพอถึงช่วงบ่ายนะครับไปถึงร้านแล้วนะครับนี่เหตุการณ์ไปถึงร้านแล้วช็อปคีเปอร์ก็คือเจ้าของร้านนะครับลูกแปลว่าเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ทักทายเลยนะครับ Good afternoon นะครับเจนก็ Good afternoon ตอบนะครับก็คือสวัสดีตอนบ่ายนะครับนะเจ้าของร้านก็เลยถามว่า Can I help you นะครับเนี่ยต้องลงเสียงต่ำนะเพราะประโยคคำถามต่างๆเนี่ย Can I help you มีอะไรให้ฉันช่วยไหมนะครับเจนก็เลยบอกว่านะครับเดี๋ยวทับนิดหนึ่งคุณครูต้องยกเดี๋ยวนะครับหรือทำให้เล็กเดี๋ยวทำให้เล็กสักนิดหนึ่งก็ได้นะลูกนะเพราะว่าทับตรงนี้นิดหนึ่งไม่สามารถยกไปวางตรงอื่นได้แล้วนะครับเพราะไม่มีที่วางแล้วคุณครูทำให้เล็กนะครับนะนักเรียนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เจนก็เลยตอบว่านะครับ I will have a loaf of bread
I ฉัน will จะนะครับ have me นะครับถ้าแปลตามคำศัพท์นะฉันจะมีนะครับ a loaf of bread เนี่ยหมายถึงขนมปัง1ก้อนฉันจะมีขนมปัง1ก้อนแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็ต้องแปลว่าฉันจะซื้อนะครับนะไปที่ร้านแล้วเนี่ยฉันจะมีในที่นี่คือฉันจะซื้อนะครับฉันจะซื้อขนมปังสัก1ก้อนนะครับหรือว่า1ห่อ1แพ็คก็ได้นะครับนะแล้วแต่ภาชนะที่บรรจุแล้วก็เครื่องหมายคอมม่า a can of cookie นะครับก็คือซื้อขนมคุกกี้สัก1กระป๋องนะครับหรือ1กล่องแต่ในที่นี้แคนแปลว่ากระป๋องนะครับ a jar of jam นะครับจานะครับแปลตามความศัพท์มันแปลว่าเหยือกนะครับแต่ในที่นี้แยมนะครับส่วนมากจะใส่เป็นขวดเราก็แปลว่าซื้อแยม1ขวดนะครับนะ and a curtain of milk นะครับ curtain นะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า curtain นะครับ of milk ไม่ได้ใช้คำว่า box นะครับก็แปลว่านม1กล่องนะครับทั้งหมดรวมเป็นราคาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนราคาจากข้างบนนะครับเอาราคาจากเอาไม่เป็นไรนะครับนี่เขาไม่ได้บอกราคาไว้นะครับก็สรุปว่านะครับเจ้าของร้านก็เลยบอกนะครับว่า there 150 บาท day ในที่นี้นะครับคือแทนสินค้าทั้งหมดที่ซื้อมานะครับนะเดเนี่ยใช้ได้ทั้งคนทั้งสัตว์นะครับนักเรียนอย่าเข้าใจผิดว่าเดใช้แทนคนอย่างเดียวนะครับใช้แทนทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของนะครับนี่คือสิ่งของที่ซื้อทั้งหมดนั้นเดถ้าคุณครูถามว่า what does the word days refers to นะครับจำคำถามนี้ได้ไหมครับที่คุณครูเคยสอนในบางคลิปไว้นั่นก็หมายความว่าคำว่าเดในที่นี้อ้างถึงอะไรหรือแทนค่าอะไรหรือหมายความว่าอะไรนะครับจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่า what นะครับ doesthe word นะครับคำศัพท์ว่านะครับ day นะครับ refer to นะครับหรือนะครับถ้าไม่ refer to ก็ stand for นะครับใช้ได้กัน2ศัพท์นะครับนะ stand นะครับปกติแปลว่ายืนแต่เมื่อใช้เป็น stand for ไม่ได้แปลว่ายืนนะครับแปลว่าแทนค่าหรืออ้างถึงนะครับนะเอาคำว่า stand for ไปแทนกับ refer to นะครับ stand for กับ refer to ใช้แทนกันได้นะครับแปลว่านะครับคำศัพท์ว่า day นะครับ day ในที่นี้หมายถึงอะไรนะครับอ้างถึงอะไรหรือแทนค่าอะไรนะครับหมายเราก็แทนค่าว่า every products นะครับสินค้าทุกๆชิ้นที่เจนได้ซื้อมานะครับนะทั้งหมด150บาทเจนก็เลยบอกว่า here is 200บาทนั่นก็หมายความว่าเจนได้หยิบเงินออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ส่งให้เจ้าของร้านแล้วก็บอกว่านี่คือเงิน200บาทนะครับคุณครูก็แปลให้ว่านี่ค่ะเงิน200บาทเพราะเจนเป็นผู้หญิงนะครับนี่คือคำแปลเจ้าของร้านก็เลยว่า thank you นะครับขอบคุณมาก here is 50บาท change ในที่นี้เป็นคำนามแล้วนะลูกนะไม่ได้เป็นคำกริยาแปลว่าเงินทอนนะครับจำไว้เลยนะลูกนี่คือเงินทอน50บาทขอบคุณมากครับนะหรือขอบคุณมากค่ะแล้วแต่เจ้าของร้านผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือเงินทอน50บาทมาดูข้างล่างกันอีกนะครับข้างล่างข้อ B นะครับ say the answer นะครับ say ปกติแปลว่าพูดแปลว่าบอกแปลว่ากล่าวถ้าเราแปลตามคำศัพท์ก็แปลว่าจงบอกคำตอบนะครับนะถ้าแปลตามคำศัพท์นะจงบอกคำตอบก็คือจงตอบคำถามนั่นเองนะครับจงบอกคำตอบในที่นี้นะครับคำถามที่หนึ่งเขาถามว่า what does Jane buy นะครับเจนซื้ออะไรบ้างคำถามนี้นะครับตัวตีครับที่คุณครูพี่นันจะย้ำก็คือคำว่า does นะนักเรียนฟังคลิปครูพี่นันมาหลายคลิปแล้วนะครับถ้าเฉพาะหนังสือเส้นบุ๊กในส่วนที่เป็นตำราเรียนนี้นะครับก็ถึงหน้า13แล้วคุณครูจะถามตลอดเลยนะครับเมื่อเจอประโยคอย่างนี้นะครับที่ขึ้นต้นด้วย WS question นะครับก็เรียกว่า question word นะครับนะเขาเรียก question word นะครับนอกจากจะเรียกว่า WS question แล้วเรียกว่า question word นะครับนะบางทีคุณครูลืมบอกคำนี้ไปนะครับเขาเรียกว่า question word นะครับลูก question นะครับ question word นะครับQuestion word แปลว่านะครับคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH question
หรือคำหรือหมายถึงคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว WH นะครับก็มี when where why who which what whose เป็นต้นนะครับเขาเรียกว่า question word แปลว่าเจนซื้ออะไรบ้างนะครับคุณครูต้องการเน้นคือคำว่า does ถ้าถามนักเรียนว่า does มาจากไหนตอบสั้นๆนะครับฟังคลิปครูพี่นันมาน่าจะเข้าใจนั่นก็หมายความว่า does เป็นกริยาช่วยมาใช้ในกรณีที่เป็น question word หรือว่า WH question นะครับนั่นก็คือ does แทนคำว่า by ไม่ใช่แทนนะครับนำมาใช้ในกรณีที่ by เป็นคำกริยานะครับ by เป็นคำกริยาก็คือมีคำกริยาอยู่เอา verb to do มาช่วยนะสั้นๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคสรุปสั้นๆแค่นั้นเข้าใจนะครับนะข้อที่2ยังไม่ตอบเลยตอบข้อ1นะครับก็คือนะครับแต่คุณครูไม่ได้แปลให้นะครับแล้วว่าซื้ออะไรบ้างเอาไม่เป็นไรครับนักเรียนข้างบนนี่นักเรียนอ่านมาแล้วคงแปลได้นะครับชี้บายเขาถามด้วย does นะครับถ้าถามเป็นเรื่อง tense นะครับก็คือถามด้วย present simple tense เราก็ต้องตอบด้วย tense เดียวกันนั่นก็คือ present simple tense เหมือนกันเวลาการดู tense นะครับให้ดูที่คำกริยานะครับเพราะฉะนั้นก็ถาม what does ก็ตอบว่า she buys เติม s นะครับนะประธานเอกพจน์บทที่3กริยาเติม s นั่นก็คือ present simple tense นะครับบอกเล่าเหตุการณ์ทั่วไปหล่อนได้ซื้อ a loaf of bread นะครับได้ซื้อขนมปัง1ก้อน a can of cookie นะครับคุกกี้1กระป๋อง and a jar of jam นะครับแยม1ขวดแล้วก็นะครับ and a carton of milk และก็นมอีก1กล่องนะครับตามเนื้อเรื่องด้านบนนะครับที่เราอ่านมานะครับเนี่ยนะครับ a loaf of bread a can of cookie นะครับ a jar of jam and a carton of milk นะครับข้อที่2นะครับถามว่า how much are the groceries grocery นะครับคำนี้นะครับนะมีรากศัพท์แยกออกมาหลายอย่างนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะแยกให้ดูนะครับถ้า grocer นะครับนะครับแปลว่า grocer gro นะครับgrocer นะครับแปลว่าพนักงานขายสินค้านะครับพนักงานขายของหรือเจ้าของร้านนะครับนะ grocer แต่ถ้า grocer อย่างนี้นะครับแล้วก็จบประโยคเลยนั่นก็คือนะครับร้านขายของชำส่วนคำว่า grocery นะครับgrocery ซึ่งเป็นเอกพจน์นะครับถ้าเป็นพหูพจน์ก็เปลี่ยน y เป็น i เติม es นะครับ y เป็น i เติม es นะแปลได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับคือแปลได้ทั้งร้านนะครับร้านขายของชำและสินค้านะครับสินค้าเอาเป็นว่าสินค้าเฉยๆก็ได้นะครับสินค้าที่ซื้อจากร้านขายของชำนะครับเอาสั้นๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำนี้ grocery ก็คือคำนี้นะครับแปลว่าสินค้านะครับนะหมายถึงสินค้าที่ซื้อจากร้านขายของชำเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เลยแปลว่านะครับสินค้าทั้งหมดนะครับที่ซื้อจากร้านของชำนั้นเป็นราคาเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ของนะครับของชำนะครับของชำในที่นี้คือสินค้าจากร้านที่ซื้อจากร้านที่ขายของชำนะครับก็เรียกว่าของชำไปเลยก็ได้ครับสินค้าในที่นี้คือของชำเข้าใจนะครับรู้กันว่าของชำเนี่ยหมายถึงสินค้าที่ซื้อจากร้านขายของชำนะครับนะครับตัวเนี้ย grocery ของชำทั้งหมดรวมเป็นเงินเท่าไหร่นะครับความหมายก็เลยตอบว่า there are 150 baht ทั้งหมด150บาทที่ซื้อมานี่คือคำตอบนะครับข้อที่3 how much is change แปลว่าเงินทอนนะครับ apostrophe s แปลว่าของเงินทอนของเจน
นะครับ is เป็นเงินเท่าไหร่นะครับ is แปลว่าเป็นนะครับก็แปลว่าเงินทอนของเจนเท่าไหร่นั่นเองนะครับสั้นๆเข้าใจง่ายก็ตอบว่านะครับ Jen's change นี่ตอบแบบเต็มๆเลยนะครับเงินทอนของเจนนะครับคือ50บาทนะครับนะนี่ก็มีคำแปลให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าจบหน้าที่13ไว้แต่เพียงเท่านี้เหมือนกันนะครับขอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องครูพี่นันวันนี้คุณครูสตรีมสดทางช่อง YouTube เลยนะครับนะถ้าลูกๆนักเรียนเข้ามาชมก็ขอขอบใจด้วยนะครับนะคุณครูไม่ได้เปิดดูว่ามีท่านผู้ชมอยู่หรือเปล่านะครับอ๋อนี่มีท่านผู้ชมอยู่1คนนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีนะครับพงศกรนะครับพงศกรรักษาแหมขอบใจมากเลยครับลูกคุณครูเพิ่งมาเปิดดูนะครับนะขอบใจมากเลยที่เข้ามาดูในแชทในสตรีมสดตัวทีครับในสตรีมสดของช่อง YouTube นะครับโอเคครับไปต่อกันหน้าที่14เลยครับผม alright. Okay.